ทุกคนเคยฟังเพลงจากศิลปินคนไหนที่เปิดตัวมาเนี่ยก็จะมีเพลงที่ฮิตมากๆแบบเป็นไวรัลดังทั่วบ้านทั่วเมืองใครก็ร้องตามได้แล้วพอออกเพลงใหม่มาคนก็ยังอยากจะฟังแต่เพลงนี้เพลงเดียวเลยล่ะครับหรือคนอาจจะจดจำได้แค่เพลงนั้นของเขาส่วนเพลงอื่นๆที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจหรือเป็นที่จดจำได้มากเท่าไหร่ทราบไหมครับว่าเราเรียกเหตุการณ์นี้กันว่าอะไรวันนี้ซองแมนจะพาทุกคนไปรู้จักกับปรากฏการณ์นี้ด้วยกันครับที่ชื่อว่า One Hit Wonder ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองแมนครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจสนุกๆนะครับเกี่ยวกับเพลงแล้วก็ดนตรีแบบ Around the World มาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมครับกด See First และกดสั่นกระดิ่งนะครับทุกๆแพลตฟอร์มของซองโทเปียและซองแมนกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG Twitter และ TikTok ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ One Hit Wonder เนี่ยมันก็คือสิ่งใดๆก็ตามนะครับที่ได้รับความนิยมในกระแสหลักครับโดยอาจจะมาจากงานเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็มักจะใช้คำนี้กันอยู่บ่อยๆในวงการเพลงครับเหตุการณ์ One Hit Wonder เนี่ยอาจจะหมายถึงการที่ศิลปินนี่นะครับออกซิงเกิลออกมาแล้วฮิตกันไปทั่วประเทศพอออกเพลงซิงเกิลอื่นออกมาคนก็ยังคงจำแล้วก็อยากจะฟังแต่เพลงนั้นเพลงที่เขาจดจำได้ของศิลปินคนนั้นอยู่หรือมันอาจจะหมายถึงศิลปินที่อาจจะออกมาแล้วหลายซิงเกิลหรือหลายอัลบั้มแล้วนะครับแต่มันดันมีอยู่เพลงนึงหรืออาจจะมีแค่เพลงเดียวครับที่มันโดนใจคนฟังและทำให้คนฟังเนี่ยจดจำได้ดีที่สุดจนมาถึงวันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเพลงฮิตประจำตัวที่เรียกได้ว่าร้องเพลงนี้เนี่ยแล้วรู้เลยครับว่าหมายถึงใครอ่ะผมยกตัวอย่างให้อย่างเช่นเพลงข้าวมันไก่ของพี่เจมส์เรืองศักดิ์หรือโอเคนะคะของพี่แคทเธอรีนอิงลิชพาชนาแทรมคิงดอมหรือสาวบางโพของพี่ตู้ดิเรกอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งเพลงบางเพลงที่ถูกขนานนามว่าเป็น One Hit Wonders เนี่ยนะครับอาจจะประสบความสำเร็จแล้วก็โด่งดังในประเทศอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นภูมิวิภูริศเนี่ยนะครับในบ้านเราที่รู้จักเพลงของภูมิเนี่ยก็จะรู้จักเพลง Lover Boy ซึ่งถือว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดของเขาในไทยนะครับแต่ได้โด่งดังไปถึงต่างประเทศกันเลยล่ะครับแต่ว่าผลงานเพลงส่วนใหญ่ของภูมิเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลงานกับทางเมืองนอกมากกว่านั่นเองครับแต่ส่วนสำหรับศิลปินนะครับที่มีอัลบั้มยอดนิยมหรือมีรายการเพลงฮิตหรือมีซิงเกิลฮิตออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับแล้วมีหลายๆเพลงฮิตเนี่ยอย่างเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าเป็น One Hit Wonders นะครับคุณผู้ชมครับเราจะเรียกเฉพาะศิลปินที่มักจะมีเพลงฮิตเพลงเดียวเท่านั้นและยิ่งถ้าเกิดเอาให้ชัดเนี่ยเพลงนั้นเนี่ยต้องสามารถดังแบบข้ามเวลาข้ามยุคข้ามสมัยมาได้ด้วยนะครับมันก็เลยถือว่าเพลงเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็น One Hit Wonder นั่นเองนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับศิลปินหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกครับที่จะทำให้เพลงใดเพลงหนึ่งเนี่ยกลายเป็น One Hit Wonders มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนฟังนั่นเองครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรดาศิลปินเขาก็พยายามที่จะสร้างสรรค์เพลงใหม่เพลงที่ดีออกมาอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะให้คนฟังอย่างเราเนี่ยได้มีความสุขกับเรื่องราวของเพลงแล้วก็ดนตรีเท่านั้นเองฉะนั้นไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปยังไงต่อให้ไม่มีเพลง One Hit Wonders เกิดขึ้นเลยนะครับแต่เพลงในบ้านเราโดยเฉพาะเพลงไทยศิลปินไทยผมเชื่อว่ายิ่งยุคสมัยผ่านมาเท่าไหร่เพลงยิ่งเพราะมากขึ้นตามไปเท่านั้นนะครับเราในฐานะคนฟังอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าอยากให้เปิดใจแล้วติดตามฟังเพลงฟังผลงานเป็นกำลังใจให้กับศิลปินทุกท่านด้วยนะครับและนี่แหละครับคือคำเล็กๆแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ชื่อว่า One Hit Wonders นั่นเองนะครับที่ซองแมนวันนี้หยิบมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังครับอย่าลืมนะครับแล้วถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด See First แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับใน YouTube ของซองโตเปียแล้วก็รวมถึงใน Facebook Page ของซองแมนแล้วก็ซองโตเปียด้วยรวมไปถึงช่องทาง TikTok IG แล้วก็ Twitter ด้วยนะครับ EP หน้าเดี๋ยวหาเรื่องราวสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ